ายการโดยธนาคารไทยพาณิชย์งานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปเชียงใหม่ครั้งที่11 4-6 พฤศจิกายนนี้เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยการเงินธนาคารกลับเข้าสู่ในช่วงนี้นะคะมาตรวจสอบภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียกันก่อนดีกว่านะคะที่ตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่ก็ปรับตัวร่วงลงไปค่ะนอกเหนือจากเรื่องของราคาน้ำมันเองด้วยนะคะก็ยังมีความไม่แน่นอนสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะไม่ใช่แค่ทางด้านเม็ดเงินจากฝ้าฝั่งยุโรปแต่มีเม็ดเงินที่เคยมาจากฝ้าฝั่งของอเมริกาค่ะเขากำลังมองนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าทางด้านของเฟดเองนั้นเขามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเกิดอะไรขึ้นนั่นหมายความว่าผลตอบแทนภายในประเทศสหรัฐอเมริกาก็อาจจะดีขึ้นในขณะเดียวกันนะคะหลายคนมองค่ะว่าเศรษฐกิจยุโรปนั้นกำลังจะปรับตัวดีขึ้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราหนีกลับไปลงทุนที่เรามาก็คือที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่ยุโรปดีกว่าไหมก็เลยเริ่มที่จะมีความสับสนสำหรับเม็ดเงินนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค emerging market โดยเฉพาะเอเชียแบบนี้นะคะวันนี้หลายๆตลาดก็เลยปรับตัวร่วงลงไปจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติค่ะทางด้านนิเคอินะคะร่วงลงไป 1.09% ค่ะหางเซ็งฮ่องกงร่วงไป 0.60% สเตรทไทม์สิงคโปร์ร่วงลงไป 1.49% นะคะแล้วที่สำคัญค่ะตอนนี้เขากำลังรอนะคะว่าคืนนี้มีดิสบุ๊กของเฟดนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตมีแรงเทขายออกมา 0.22% นะคะแต่ว่าทางด้านโซคอมโพสิตเกาหลีใต้ยังเหนียวอยู่นะคะบวกไปแต่บวกไปน้อยมากค่ะ 0.09% เท่านั้นเองที่เวเต้ไต้หวันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.36% ในขณะเดียวกันทางฝากฝั่งของ Samsung Galaxy Note 7ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นที่แน่นอนแล้วค่ะว่าเขาจะหยุดการขายสำหรับโทรศัพท์ Samsung รุ่นนี้นะคะวันนี้หุ้น Samsung ก็ร่วงต่อค่ะแต่ว่าไม่เยอะเท่าเมื่อวานแล้วนะคะวันนี้ร่วงไป 0.65% เท่านั้นเองค่ะค่ะมาดูกันต่อนะคะที่ตลาดหุ้นไทยสำหรับในวันนี้ค่ะบ้านเรานั้นปรับตัวร่วงลงไปนะคะ 36.03 จุดหรือว่า 2.50% ค่ะเซตอินเด็กซ์นั้นปิดไปที่ระดับ 1,406.18 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 131,152.19 ล้านบาทนะคะตัวเลขไม่ได้ผิดนะคะวันนี้มีแรงเทขายออกไปนะคะโดยทางฝั่งของนักวิเคราะห์จากหลักทรัพย์ CIMB ค่ะนายธีรศักดิ์ธนวรากุลนะคะกล่าวถึงตลาดหุ้นไทยวันนี้ที่ปรับตัวลงแรงกว่าตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่ส่วนใหญ่จะติดลบเล็กน้อยเนี่ยนอกเหนือจากทางฝั่งของเอเชียเขาได้รับแรงกดดันจากการปรับตัวลงของตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าเพราะว่ากังวลกันในแง่ของฟันโฟที่กล่าวออกไปแล้วนะคะตลาดหุ้นไทยยังลงแรงจากกระแสความสับสนของกระแสข่าวในประเทศทำให้เซนติเมนต์ของตลาดนั้นลบลงไปค่ะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของโปรแกรมเทรดที่ตั้งคำสั่งอัตโนมัติไว้ด้วยนะคะก็มีหุ้นบางตัวโดนฟอร์สเซลขายออกไปก็เลยทำให้ดัชนีเนี่ยร่วงลงไปกว่า90จุดในเวลาไม่กี่นาทีหลังเปิดเทรดภาคบ่ายแต่ว่าพอตั้งหลักได้ก็รีบาวลดช่วงลบกลับมาค่ะโดยวันพรุ่งนี้มองแนวโน้มว่าอาจจะย่อตัวลงมาบ้างในช่วงสั้นนะคะให้แนวรับ 1,390 แนวรับถัดไป 1,380 จุดส่วนแนวต้าน 1,430 จุดด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูกันนะคะสำหรับวันนี้นักทุนต่างชาติที่ขายสุทธิออกไปนะคะก็คือยังเป็นหลักร้อยล้านบาทนะคะสำหรับในวันนี้มาตรวจสอบกันกลยุทธ์การลงทุนภาพรวมของเซนติเมนต์นะคะในวันพรุ่งนี้กับทางฝั่งของคุณวชิราลักษณ์แสงเลิศศิลปะชัยค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลท์จำกัดกันค่ะสวัสดีค่ะวชิราลักษณ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หุ้นร่วงค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ระหว่างวันนี้ร่วงไปจนใจหายนะคะปัจจัยสำหรับการลงทุนในช่วงนี้ต้องดูกันที่เรื่องอะไรดีคะค่ะในภาพรวมตอนนี้นะคะก็เรายังมองในเรื่องของเทรนธุรกิจแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยนะคะก็ยังมองว่ามันหลายหลายธุรกิจแล้วก็หลายๆบริษัทเนี่ยยังคงดีอยู่นะคะแล้วก็ราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเทรนธุรกิจไม่ได้เสียกำไรไม่ได้เสียหายอะไรก็คือยังทำกำไรในไตรมาสต่อไตรมาสปีต่อปียังดีอยู่เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเข้าซื้อด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปประเมินในแง่ของตัวบริษัทจดทะเบียนราคาตอนนี้นี่ก็เรามีการประกาศผลประกอบการนะคะของฝั่งของแบงก์ออกมาแล้วประเมินในภาพรวมกันสักเล็กน้อยค่ะด้านปัจจัยพื้นฐานหรือว่าแนวโน้มในไตรมาสสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับบริษัทจดทะเบียนในบ้านเราค่ะคือเราก็ยังมองว่าการที่กำไรเนี่ยนะคะในปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วดีขึ้นนะคะกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่อนข้างมากนะคะถึงแม้ว่าในช่วงไตรมาส3กับไตรมาส4เนี่ยกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยการขยายตัวเนี่ยอาจจะสู้ไตรมาสที่1กับไตรมาสที่2ไม่ได้คือกำไรจะอ่อนตัวลงมานิดนึงอะนะคะแต่ว่ามันก็เป็นปกติของช่วงประมาณไตรมาส3อยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะต่อไตรมาส4ด้วยนะคะเพราะว่าในหลักๆเนี่ยช่วงถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจที่มีการส่งออกเนี่ยไตรมาส2นี่ก็ค่อนข้างที่จะพีคอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็มีการอ่อนตัวลงมาแต่ว่าอ่อนตัวลงมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มากมายนะคะพอที่เราทางเอเชียเวลประเมินเนี่ยอย่างไตรมาสที่3กำไรจดทะเบียนของบริษัทอาจจะอยู่ที่ประมาณ 210,000 ล้านในทั้งหมดนะคะถ้าเทียบกับไตรมาส2เนี่ยสูงถึง 245,000 ล้านบาทนะคะก็คือต่ำกว่านั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความกังวลว่าไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องของโกรธที่คาดหวังก็เลยมีการขายออกมาแต่เราก็ยังมองว่านักลงทุนเนี่ยถ้าจะพิจารณาในเรื่องของการซื้อขายหุ้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยต้องดูภาวะธุรกิจแล้วก็พื้นฐานเนี่ยเป็นสำคัญเลยนะคะคือถ้าหุ้นเนี่ยมีราคาที่ถูกลงมาพื้นฐานยังดีอยู่แล้วก็มีเงินปันผลสูงเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยก็สถานการณ์ที่ราคาหุ้นต่ำลงมาอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นช่วงเวลาของการช็อปหุ้นถูกเข้าไปนะคะซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีอะค่ะเรายังมองว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะสำหรับการลงทุนในช่วงนี้แนวรับแนวต้านในวันพรุ่งนี้แล้วก็สัปดาห์นี้มองว่ายังไงคะคือในส่วนของแนวรับแนวต้านนะคะเราก็มองว่าแนวรับเนี่ยคือประมาณ 1,385 จุดนะคะซึ่งวันเนี้ยมีการลงไปแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาในช่วงท้ายตลาดส่วนแนวต้านก็คือ 1,434 จุดนะคะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าตลาดเนี่ยปิดขึ้นมาในแดนที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างว่าถึงแม้ลงไปแรงๆแต่ก็ยังมีการมีแรงที่รับซื้อคืนกลับมาโดยเฉพาะหุ้นหลายตัวเนี่ยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าถ้ากดขายลงมาเนี่ยมีคนรอซื้ออยู่แน่ๆนะคะก็หลายตัวเหมือนกันอย่างที่เรามองดูนะคะก็จะมีอาทิเช่นอนันดาซึ่งเราก็ให้เป็นท็อปพิกในสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้ก็โดนกดลงมาแต่ว่าก็คือดีดกลับขึ้นไปในเชิงที่ดีนะคะแล้วก็มี AP นะคะมี K-Bank มีบ้านปูแล้วก็ EPG เนี่ยค่ะอย่างนี้เป็นต้นก็คือ เรียกว่าปิดขึ้นมาในแดนที่เรียกว่าดีทีเดียวนะคะพร้อมที่จะอาจจะมีการเดินหน้าขึ้นต่อได้หลังจากที่ทดสอบระดับสำคัญแนวข้างล่างไปแล้วเนี่ยค่ะก็น่าจะดีดตัวกลับขึ้นมาค่ะค่ะอย่างนี้น้องคุณแบบเดย์เทรดก็ให้ดูแนวรับแนวต้านอย่างนี้ไว้เหรอคะสำหรับนักลงทุนแบบเดย์เทรดนะคะก็อาจจะต้องดูแนวรับแนวต้านตรงนี้เป็นสำคัญแล้วก็อาจจะกำไรเนี่ยอาจจะต้องทยอย เรียกว่าไม่สามารถที่จะเก็บคำโตได้นะคะในช่วงสั้นๆเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยยังมีความผันผวนอยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอยู่ค่ะเดย์เทรดอาจจะได้กำไรในระดับหนึ่งเซตกำไรในระดับที่น่าพอใจแล้วก็ขายทำกำไรออกไปก่อนแต่สำหรับคนที่ลงทุนได้ในระยะยาวเนี่ยเราอยากให้มองเรื่องของดูผลประกอบการที่ออกมาในหลายๆไตรมาสเป็นตัวตัดสินใจอย่างเช่นว่าเรามองว่าไตรมาสหน้าเนี่ยกำไรน่าจะดีขึ้นแล้วก็ยังมีแนวโน้มว่าปีหน้าเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกเนี่ยเราก็ยังไม่จำเป็นต้องไปตัดสินใจขายหุ้นโดยดูที่ราคาซึ่งมันเคลื่อนไหวขึ้นลงรายวันซึ่งตอนนี้ก็น่ากลัวมากนะคะก็อาจจะทำให้การตัดสินใจเนี่ยผิดพลาดถ้าเราลงทุนเข้าไปลงทุนเพราะพื้นฐานแล้วเราไปดูการแกว่งตัวของราคารายวันจิตใจก็จะไม่นิ่งอะนะคะก็อาจจะทำให้ตัดสินใจผิดได้แต่ถ้าเราดูว่าเราเลือกแล้วว่าธุรกิจนี้ดี
รอผลประกอบการออกสัก 3-4 ไตรมาสข้างหน้าถ้ายังดีอยู่เราก็ถือต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่ดีแล้วนะคะก็คือมีการไม่โกรธต่อหรือว่ากำไรลดลงมาจากไตรมาสก่อนๆเยอะเนี่ยเราก็มาดูพิจารณาว่าอันนี้เป็นเพราะว่าธุรกิจมันเปลี่ยนเทรนหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนเทรนเนี่ยเราก็ตัดสินใจขายในช่วงอย่างนั้นจะดีกว่าที่มาตัดสินใจขายเพราะเห็นราคามันตกมาเยอะอะค่ะค่ะค่ะชัดเจนนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นภาพรวมสำหรับการลงทุนในหุ้นไทยนะคะซึ่งมองว่าพื้นฐานของธุรกิจนะคะยังดีอยู่ค่ะแล้วก็มีหลายตัวที่น่าสนใจนะคะเวลาที่ตัวเลขนั้นราคาหุ้นปรับตัวลดลงมาแต่ว่าผลประกอบการคาดว่าน่าจะออกมาดีเพราะฉะนั้นก็มีอยู่หลายตัวคุณผู้ชมต้องลองทำกันบ้านกันด้วยนะคะดูมันนี่ทุกวันก็จะรู้แล้วค่ะว่าหุ้นตัวไหนที่น่าเข้าไปลงทุนในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้นะคะเรามาตรวจสอบภาวะการลงทุนในตลาดเงินกันบ้างค่ะวันนี้เงินบาทอ่อนค่าอีกแล้วนะคะแล้วก็อ่อนค่าในรอบเกือบ9เดือนเลยทีเดียวค่ะบ้านเราวันนี้เงินบาทปิดไปที่35.74 บาทสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะส่วนทางด้านเงินเยนค่ะปิดตลาดที่ระดับ 103.60 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเงินยูโรนะคะปิดตลาดที่ระดับ 1.1015 ดอลลาร์ต่อยูโรค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะคาดการณ์ค่ะว่าเงินบาทนั้นน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ35.50 บาทถึง35.85 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะค่ะมาดูทางฝั่งของตลาดทองคำนะคะตลาดทองคำก็ยังคงมีการกดดันกันอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนะคะที่คาดกันเลยค่ะว่าจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนะคะโดยส่วนตรงนี้เนี่ยทำให้ตลาดทองคำต้องจับตามองกันด้วยค่ะสำหรับตัวเลขในตลาดแรงงานของสหรัฐนะคะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เปิดเผยค่อนข้างที่จะมองเป็นภาพบวกนะคะต่อทางฝั่งของเศรษฐกิจของสหรัฐทำให้ราคาทองคำนั้นก็มีการขยับปรับตัวได้ขึ้นมาเล็กน้อยโดยทางฝั่งของราคาทองคำในบ้านเราค่ะทองคำแท่งนั้นนะคะราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 21,150 บาทค่ะส่วนราคาขายออกอยู่ที่ 21,250 บาทนะคะส่วนทองราคาทองรูปพรรณค่ะราคาขายออก 21,750 บาทด้วยกันค่ะวันนี้เรามาตรวจสอบกันนะคะหลังจากที่ราคาทองคำนั้นบ้านเราปรับตัวขึ้นมา100บาทต่อบาททองคำนะคะกลยุทธ์การลงทุนต่างๆจะเป็นอย่างไรค่ะพูดคุยกับทางด้านของคุณชลทิศนวลพลับนะคะผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากหัวเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์สกันค่ะสวัสดีค่ะคุณชลทิศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับในช่วงนี้การลงทุนในทองคำเราดูกันที่ปัจจัยอะไรเป็นสำคัญคะจริงๆมันคงเป็นเรื่องต่างประเทศเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสำหรับในบ้านเราคงเป็นเรื่องของเงินบาทอ่ะมันมีผลกับราคาทองคำมากผมก็คงแอบน้อยใจทำไมวันที่มันมีเรื่องอย่างเงี้ยมันต้องสัมภาษณ์ผมอีกแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเห็นเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงมาเยอะนะครับก็ยังต้องเรียนว่าถ้าหากว่าพรุ่งนี้ถ้าเงินบาทยังจะอ่อนค่าลงเนี่ยราคาทองในประเทศก็คงจะได้รับประโยชน์อยู่นะครับอาจจะรีบาวขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าดูจากเรื่องของปัจจัยต่างประเทศที่มันส่งผลกับทองโดยตรงเนี่ยก็คงต้องเรียนว่าพวกนี้มันก็มีประเด็นซึ่งนอกจากเรื่องของรายงานการประชุมของเฟดที่จะทราบกันคืนนี้แล้วเนี่ยตอนนี้เราสนใจแต่เรื่องในประเทศเป็นหลักเลยพวกนี้ต้องดูว่ามันจะมีเรื่องของศาลของอังกฤษเนี่ยเขาจะตัดสินว่าที่นายกของเขาเนี่ยจะใช้กฎหมายต่อใช้มาตรา50ในการจะถอนอังกฤษออกจากกลุ่มยุโรปเนี่ยศาลเขาจะวินิจฉัยว่าสามารถทำได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากสภาไหมอันนี้มันก็เป็นประเด็นเหมือนกันเพราะว่าทางสภาเนี่ยเขาไม่อยากจะให้อังกฤษออกว่าง่ายๆอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าว่านายกเขาใช้อำนาจเองเนี่ยก็เถื่อนศาลบอกว่าไม่สามารถทำได้เนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นประเด็นที่ทำให้ยูโรปรับแข็งค่าขึ้นมานะครับแต่ว่าศาลตัดสินในลักษณะที่ว่านายกทำได้เนี่ยอันนี้โอเคก็ยูโรก็จะอ่อนดอลลาร์ก็จะแข็งขึ้นไปต่อก็จะส่งผลกับราคาทองไปนะครับประเด็นอื่นๆประเด็นหลักๆของทุเรียนนะคงต้องดูเรื่องของค่าเงินบาทเป็นหลักครับพวกนี้ถ้าบาทยังอ่อนอยู่ในประเทศก็คงจะได้รับอานิสงส์ไปด้วยครับแล้วถ้าเทรดกันแล้วนะคะระหว่างปัจจัยทางฝากฝั่งของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะที่ก็มีโอกาสเหลือเกินว่าตลาดของสหรัฐนั้นเขาจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะกับเรื่องของค่าเงินบาทอะไรต่างๆตอนนี้ที่ก็มีการอ่อนค่าลงมาหนุนให้ราคาทองคำนั้นปรับตัวขึ้นไปนะคะเมื่อมองกันแล้วมันจะมีช่องทางหรือว่าจังหวะที่แนะนำให้นักลงทุนเนี่ยเข้าไปลงทุนกันไหมคะสำหรับราคาทองคำในระดับนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากเข้าไปลงทุนเนี่ยมองไว้ที่ระดับประมาณเท่าไหร่ค่ะถ้าเกิดกังวลว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยผมก็คิดว่าตอนที่เฟดเขาขึ้นเนี่ยคือน่าจะเป็นเดือน12ตรงนั้นมันจะให้ทองลงนะครับแต่ล
ยถ้าลงไม่เยอะเพราะว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยมันก็หมายถึงเงินเฟ้อขึ้นถ่องมันจะขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นท่านที่จะลงทุนระยะยาวเนี่ยก็ลงมาก็ยังน่าซื้อนะครับถ้าถามว่าแนวรับที่น่าซื้อเนี่ยถ้าเป็นท่านที่จะเทรดในช่วงสั้นๆเนี่ยแนวรับมันก็อยู่ที่โลของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประมาณสัก1,240เหรียญหรือท่านลงไปแล้วไม่หลุดตรงนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะรีบาวด์ครับแต่ถ้าหากว่าลงไปต่ำกว่าตรงนั้นเนี่ยก็คงต้องมองไปใกล้ๆ1,200เลยนะครับแต่1,200เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดซึ่งน่าสนใจซื้อมากๆเลยล่ะน่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นไปได้เพราะนั้นก็คงเห็นว่าถ้าเล่นสั้นๆเนี่ย1,240 1,250ตรงนี้ซื้อเล่นรีบาวด์แล้วก็ไปอาศัยค่าเงินบาทส่วนท่านที่จะซื้อระยะยาวเนี่ยก็รอให้ลงไปต่ำกว่านี้อีกสักนิดนึงนะครับค่ะแล้วทองในประเทศล่ะคะทองบ้านเราเนี่ยจะไปหยุดอยู่ที่ไหนคะขาแนวต้านกับแนวรับค่ะทองในประเทศเนี่ยจริงๆเรื่องเงินบาทเนี่ยมันก็คงจะต้องเรียนที่ปุ่มใช่ไหมตอบยากจริงๆว่าตอนนี้เงินบาทมีผลเยอะนะครับก็คิดว่าถ้าหากว่าจะดูจากทองในประเทศเนี่ยคิดว่าน่าจะมาสัก 21,000 ต้นๆเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่น่าเข้าไปซื้อนะครับแล้วก็แนวต้านทั้งบนเนี่ยมาสัก 22,00021,500 อันนี้คือในช่วงสั้นๆ นะครับถ้าขึ้นไปของถึงใกล้ๆแถวนั้นแต่ก็ต้องเรียนนะครับว่ามันก็มีความผันผวนจริงๆเนี่ยต้องเรียนว่านักลงทุนที่เล่นทองเนี่ยคนนี้น่ารักมากเลยส่วนใหญ่เขามาขายกันนะผมก็คิดว่าเขาน่าจะแบบแฮปปี้เพราะว่าได้กำไรกันแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบเลยที่เขาเป็นบาทมันอ่อนจากไอ้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ามันไม่น่าจะทำให้ทองขึ้นมาได้แต่มันทำให้ทองขึ้นแต่เขาบอกเขาก็ไม่ได้มีความสุขกับการเรียกเงินบาทถอนค่าด้วยประเด็นเหล่านี้นะครับต้องเรียนว่าถ้าเป็นการเทรดจริงๆเนี่ยดูเรื่องของราคาทองตลาดโลกเป็นหลักดีกว่าครับค่ะเอาเลยค่ะก่อนนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณชลทิศค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เป็นมุมมองเอาไว้นะคะสำหรับเรื่องของภาพรวมนะคะด้านของราคาทองคำค่ะที่จับตามองค่ะในประเด็นของดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าก็ส่งผลสะท้อนกลับมาเช่นเดียวกันกับอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเพราะว่าถ้าทิศทางของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมีขึ้นจริงๆก็จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นแข็งค่าขึ้นไปกดดันให้เงินบาทนั้นอ่อนค่านะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันพอภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐดีทองก็จะลงแต่พอเงินบาทอ่อนค่าก็มีโอกาสทำให้ราคาทองในบ้านเราปรับขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะคะศึกษาแนวรับแนวต้านที่ทางด้านของนักวิเคราะห์ให้เอาไว้นะคะสำหรับในวันนี้แล้วก็ในตอบในสัปดาห์แต่ละวันด้วยค่ะค่ะและในช่วงนี้นะคะล่าสุดค่ะมีแถลงการจากสำนักพระราชวังนะคะเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับณโรงพยาบาลสิริราชฉบับที่38นะคะขออนุญาตอ่านให้คุณผู้ชมฟังตรงนี้นะคะวันนี้ค่ะคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานว่าเมื่อวันที่11ตุลาคม2559ความดันพระโลหิตลดต่ำลงอีกพระชีพจรเร็วขึ้นร่วมกับภาวะพระโลหิตมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นอีกผลการถวายตรวจพระโลหิตบ่งชี้ว่ามีภาวะการติดเชื้อและการทำงานของพระยกนะหรือว่าตับผิดปกติคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะและแก้ไขภาวะพระโลหิตมีความเป็นกรดตลอดจนถวายพระโอสถควบคุมความดันพระโลหิตเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งถวายเครื่องช่วยหายพระทัยและถวายการรักษาด้วยวิธีทดแทนไตหรือว่า CRRT พระอาการประชวนโดยรวมยังไม่คงที่ต้องควบคุมด้วยพระโอสถคณะแพทย์ได้เฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันจากสำนักพระราชวังค่ะด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะค่ะค่ะก็ประกาศออกมานะคะล่าสุดนะคะเมื่อประมาณเวลา20นาฬิกาเสร็จนะคะในวันที่12ตุลาคม2559นี้ค่ะส่วนเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะกลับมาในเนื้อหารายการของ Money Beat ตามปกตินะคะในเรื่องราวของการสัมมนาในงาน Money Expo อุดรธานีที่เกิดขึ้นนะคะครั้งที่ผ่านมาในด้านของการเข้าไปลงทุนในหุ้นเด่นหุ้นดังหรือว่าหุ้นที่เข้าไปช้อนซื้อได้ในระยะนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามความน่าสนใจในสกู๊ปพิเศษกันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร